สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดีเจมะตูมจากจุดสูงสุดถูกยกเลิกงานเพื่อนที่เคยคบ300คนเหลือ3คนจากกรณีที่ดีเจมะตูมโดนโยงไปเกี่ยวข้องขอความเป็นธรรมเพราะตอนนี้สูญเงินหลักแสนเนื่องจากถูกแคนเซิลไป5งานส่วนเรื่องที่เพื่อนสนิทอย่างแอร์พันธิลามีชื่อเอี่ยวเกี่ยวข้องตนก็ยอมรับตกใจข้อมูลบางส่วนเหมือนกันแต่ขอรอให้อีกฝ่ายออกมาชี้แจงเองบอกว่าเพื่อนน้อยลงจาก300สู่3คนโดยเจ้าตัวเผยว่าคือจริงๆมันไม่ได้เป็นการเปรียบเปรยเห็นอย่างเดียวนะตอนนั้นคำถามจากรายการถามว่าตอนนี้เหลือเพื่อนสนิทกี่คนตุ้มก็เลยบอกว่าที่นึกถึงตอนนี้ก็มีพี่มดดำให้โอกาสพี่ต้นหอมที่อยู่เคียงข้างแอร์ที่คุยกันทุกเรื่องคือตุ้มยกมาแค่3คนแล้วตุ้มอ่ะเคยจัดงานวันเกิดคนมา300กว่าคนมันก็เลยเป็นการเปรียบเทียบว่าจาก300สู่3คนเหมือนว่าก่อนหน้านี้เคยจัดงานวันเกิดตุ้มเย็นเป่าเค้กตรงนี้คนที่อยู่ในงานน่ะ300จริงๆจนกระทั่งปีล่าสุดที่ตุ้มบินไปพม่าตุ้มเป่าเค้กวันเกิดตัวเองมีแม่มีเพื่อน3คนเหมือนกันเลยผมรู้สึกว่าเหมือนสูงสุดสุสามัญเวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์ทั้งคัดกรองคนเรียนรู้คนและเรียนรู้ตัวเราเองด้วยเวลามันไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นอย่างเดียวมันเปลี่ยนตัวเราด้วยตุ้มไม่ได้ใช้คำว่าตุ้มเลือกตุ้มให้เกียรติทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ใครก็ตามอยากมีตุ้มในชีวิตโทรหาตุ้มได้หรือใครก็ได้ที่รู้สึกว่าไม่มีตุ้มก็ได้แล้วก็ไม่เป็นไรถามว่าหลังจากพูดไปแล้วมีฟีดแบคจากเพื่อน300คนไหมเจ้าตัวกล่าวว่าไม่มีนะหรือว่ามีแต่ตุ้มอาจจะยังไม่ได้อ่านถามว่ามีไหมที่เขาหายไปแล้วอยู่ๆก็กลับมาเจ้าตัวกล่าวว่าขอไม่ตอบเดี๋ยวเขารู้ตุ้มมองว่าทุกคนมีสิทธิ์เล่นละครทุกคนมีสิทธิ์วางตัวและทำภาพให้คนที่เขาไม่ได้สนิทด้วยเห็นว่าฉันเป็นแบบนี้นะตุ้มมองว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับวงการบันเทิงท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ